สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับวันนี้มาดูยามาฮ่า R15 นะครับอันนี้เป็นโฉมเก่านะครับแต่ว่าคนยังนิยมใช้กันเยอะอยู่นะครับรุ่นนี้ครับก็มีอยู่2คันนะครับผมทำคลิปให้ดูว่ามันคือมันมีปัญหาอะไรตัวนี้ปัญหาที่ผมเจออยู่ก็คือแผ่นชาร์จมีปัญหานะครับตัวนี้นะครับแผ่นชาร์จมีปัญหาถามว่าอาการแผ่นชาร์จมีปัญหาเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆให้เพื่อนๆได้ดูนะครับคันนี้คืออาการของมันก็นะครับก็มีไฟกระพริบโชว์นะครับเห็นไหมครับกระพริบโชว์ครับก็แล้วก็สตาร์ทติดมั่งไม่ติดมั่งนะครับเร่งไม่ค่อยขึ้นนะครับนั่นเห็นไหมครับมันจะดับนะครับประมาณนี้ไฟก็ติดดับไปเรื่อยนะครับสตาร์ทติดมั่งไม่ติดมั่งนะครับอันนี้นะครับเห็นไหมครับดับไปละติดดับนะครับบางคันนะครับบางคันมีอาการอย่างเช่นขี่ดีอยู่แต่ว่าพอเราขี่ไปสัก10นาที20นาทีนะครับไฟเครื่องโชว์นะครับโชว์ปุ๊บมันจะติดดับอาการจะเป็นอย่างนั้นสักพักหนึ่งแบตเตอรี่จะหมดไปนะครับเพราะว่ามันจะไม่ชาร์จเข้าไฟเข้าไปที่แบตเตอรี่นะครับอาการอย่างนี้ผมก็เจอมากับตัวเลยนะครับผมก็รู้จักนิสัยรถรุ่นนี้ดีคือแผ่นชาร์จค่อนข้างจะมีปัญหาก็เป็นรุ่น R15 โฉมเก่านะครับโฉมเก่านะย้ำว่าเป็นโฉมเก่ากับ M/Sledตัวแรกๆนะครับจะใช้แผ่นชาร์จที่มีปัญหามานะครับรุ่น2รุ่นนี้จะมีปัญหาก็เพื่อนๆลองสังเกตดูรถตัวเองนะครับว่าเป็นรุ่นไหนM/Sledประมาณปีกว่ามานี้ผมเจออยู่ที่2คันนะครับส่วน R15 ก็คันนี้เป็นคันที่2เหมือนกันครับก็จะมีอาการคือไฟโชว์แล้วก็ติดดับแล้วก็เร่งไม่ค่อยขึ้นนะครับอาการแบบนี้คือแผ่นชาร์จแน่นอนนะครับแล้วเรามาจับที่แผ่นชาร์จดูนะครับถ้าแผ่นชาร์จดีนะครับเวลาเราสตาร์ทนะครับแผ่นชาร์จจะอุ่นๆนะครับจนอุ่นถ้าเกิดมีไฟเครื่องโชว์ติดมั่งไม่ติดมั่งนะครับแผ่นชาร์จจะเย็นนะครับไม่อุ่นนะครับนี่คืออาการนะครับอาการลองสังเกตดูนะครับก็เป็นว่าเป็น R15 ตัวเก่านะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้คือแผ่นชาร์จของอีกตัวหนึ่งคันข้างๆนะครับพอดีคันนี้ครับคันสีดำผมยังสั่งชุดใหม่มายังไม่ทันนะครับผมก็เลยเอาตัวสีดำหนาวมาใส่ก่อนว่ามันใช้ดีหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวจะทดลองให้ดูว่ามันใช่ตัวแผ่นชาร์จหรือเปล่านะครับก็ตัวนี้ยังดีอยู่นะฮะตัวนี้ขี่ปกติไม่มีปัญหาอะไรครับคันนี้เป็นคันที่มีปัญหาคือเครื่องไฟเครื่องโชว์นะครับดูครับเห็นไหมครับไฟเครื่องจะโชว์ให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนเร่งรอบเครื่องขึ้นไปที่ 8,000-9,000 รอบนะครับจะโชว์ตลอดนะครับบางคันนะครับอาการบางคันคือถ้าเดินเบามันจะไม่โชว์นะครับแต่เราเร่งจริงๆไปที่ 8,000-9,000 รอบมันจะติดนะครับมันไฟจะติดขึ้นมานะครับอันนี้คืออาการเกี่ยวกับแผ่นชาร์จโดยตรงเลยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่เข้าไปดูว่าแผ่นชาร์จที่ผมเอามาจากคันนู้นนะครับว่ามันจะใช้ได้ดีหรือเปล่านะครับคันนี้มีไฟเครื่องกระพริบนะครับแล้วก็สตาร์ทติดเร่งไม่ค่อยได้นะครับเดี๋ยวดูแผ่นใหม่โอเคครับผมเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับตัวนี้คือตัวที่เมื่อกี้มีไฟโชว์นะครับตัวนี้คือตัวที่เอามาจากคันดำสีดำนะครับปิดสวิตช์ก่อนนะครับแล้วก็เปิดใหม่ครับยังโชว์อยู่นะฮะแต่ลองสตาร์ทดูว่าจะดีหรือเปล่าก็เอาเป็นว่าเดินเบาปกตินะครับเร่งได้ดีนะครับแล้วก็ไฟหายไปแล้วนะฮะ
ก็แผ่นชาร์จจะอุ่นๆนะครับตอนนี้รู้สึกอุ่นๆขึ้นมานะครับก็ตัวนี้คือตัวที่มีปัญหาครับตัวนี้เราเจอปัญหาแล้วครับก็คือแผ่นชาร์จมีปัญหานะครับผมจะสั่งตัวใหม่เข้ามานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาตัวใหม่ไปใส่คันนู้นแล้วกันพอดีคันนี้ต้องส่งงานให้กับลูกค้าแล้วนะครับส่งรถให้มอบรถให้กับลูกค้าแล้วก็คงจะต้องใช้ตัวนั้นไปก่อนรอบเครื่องก็เร่งมาที่ 7-8,000 รอบนะครับก็กำลังดีนะครับรับรองว่าถ้าไม่มีปัญหาไปจะไม่โชว์แล้วก็เดินเบาเรียบนะครับไม่สะดุดนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับแผ่นชาร์จของ R15 นะครับก็ลองไปทำดูนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ